จังหวัดบุรีรัมย์หนุ่มโรดแจ้งตำรวจสาวแสบเพิ่งคบหาไม่กี่เดือนหลอกยืมรถ5วันยังไม่คืนวันเอาไปขายทำผิดกฎหมายหนุ่มบุรีรัมย์โรดแจ้งตำรวจถูกสาวแสบเพิ่งคบหาไม่กี่เดือนหลอกยืมรถจักรยานยนต์อ้างไปทำธุระแต่หายไป5วันยังไม่ส่งคืนโทรไม่รับสายไปตามหาที่บ้านไม่เจอตัววันเอาไปขายหรือทำผิดกฎหมายเผยหากนำรถมาคืนภายใน 1-2 วันนี้จะไม่เอาเรื่องแต่หากเงียบหายยันดำเนินคดีตามกฎหมายฐานยักยอกทรัพย์นางสมใจเทศยรัตน์อายุ51ปีพร้อมด้วยนายยุทธนาเทศยรัตน์หรือแนทอายุ27ปี2แม่ลูกชาวตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.เมืองบุรีรัมย์ให้ช่วยเหลือติดตามรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟินสีดำแดงทะเบียน1กม9188บุรีรัมย์คืนโดยนายยุคธนาให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานางสาวฟิล์มอายุประมาณ 20-25 ปีชาวตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตนเองได้รู้จักกันทางเฟซบุ๊กและเพิ่งพูดคุยคบหาเป็นแฟนกันได้เพียงไม่กี่เดือนได้หลอกยืมรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปโดยอ้างว่าขอยืมไปทำธุระไม่นานแล้วจะนำกลับมาส่งคืนด้วยความที่ไว้วางใจเพราะคิดว่าคบหากันเป็นแฟนแล้วจึงให้ยืมไปโดยนางสาวฟิล์มได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปตั้งแต่ช่วงประมาณ1ทุ่มของวันที่4มีนาคม2566แต่จนถึงขณะนี้ผ่านไป5วันแล้วยังไม่นำมาส่งคืนโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายจึงเชื่อว่านางสาวฟิล์มน่าจะมีเจตนาหลอกเอารถไปจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามรถจักรยานยนต์คืนเพราะเกรงว่าอาจจะนำไปขายหรือทำสิ่งผิดกฎหมายทางด้านนางสมใจเทศรัตน์อายุ51ปีแม่ของนายยุคธนาได้เล่าว่าวันก่อนกะว่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารในตัวเมืองแต่พอสอบถามลูกชายว่ารถไปไหนลูกก็บอกว่านางสาวฟิล์มแฟนสาวยืมไปยังไม่นำมาคืนตนก็บอกว่าให้โทรสอบถามนางสาวฟิล์มเพราะยืมไปหลายวันแล้วซึ่งลูกชายบอกว่าตอนแรกโทรติด 2-3 ครั้งก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาคืนแต่พอโทรตามอีกก็ไม่รับสายเลยจึงตัดสินใจนำหลักฐานมาแจ้งความร้องทุกข์หลังจากนั้นก็ตามไปถามถึงที่บ้านแต่ก็ไม่เจอตัวเพียงแม่เลี้ยงซึ่งแม่เลี้ยงก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของนางสาวฟิล์มทั้งยังบอกว่าที่ผ่านมาก็มีคนมาถามหานางสาวฟิล์มหลายคนแล้วซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าเอาของเขามาแล้วไม่คืนซึ่งดูจากพฤติกรรมแล้วจึงเชื่อน่าจะมีเจตนาหลอกเอารถจักรยานยนต์เพื่อนำไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งตนก็กังวลว่าอาจจะนำไปขายหรือทำสิ่งผิดกฎหมายจึงอยากให้ตำรวจช่วยติดตามด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างหาข้อมูลเพื่อติดตามหาตัวหญิงสาวคนดังกล่าวมาสอบสวนถึงเจตนาในการเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปรวมถึงเร่งนำรถกลับคืนให้กับผู้เสียหายพอยืมรถไปธุระแป๊บหนึ่งหายยืมไปที่โทรหากับว่าอยากรับตั้งเต็มที่เท่าไหร่เต็มที่สี่นั่งรออยู่จำนวนสองหมื่นไปย้ำโทรที่ผ่านมันยี่สิบกว่าครั้ง20,000เขาก็มารับสายเลยบ่ครับณตอนนี้เขาคิดว่าเจตนาเขาจะเอาไปหรือเปล่าหลอกเรื่องบ่ไม่รู้เมื่อคิดแล้วบอกแต่รอดรถอย่างเดียวอยากฝากถึงเขาจังไงแน่ก็อยากให้เอารถมาคืนนะครับถามลูกชายว่ารถไปไหนจะเอารถมาทำไม่ยืนยันตัวตนว่าในเมืองมันเอารถยนต์มาจอดไม่ได้ก็เลยทีนี้ก็เลยบอกว่ารถไปใส่ผู้สาวเอาไป
เอาไปคือเอาไปคือเอามาส่งเถื่อทนี่แม่ก็เลยเฟซหาอีกว่ามาย่างย่างมาผู้สาวพนันรถมาให้เพิ่นว่ากระถามไปถามมาลูกชายใหญ่ก็เลยมาบอกว่าแม่มันเอาไปตัก 20,000 30,000 อะไรนี่อ้าวมันบ่แม่นแล้วเด้อนี่เด้อหรือว่าสิแม่ก็เลยมาอันพาไปตามแล้วก็จะมาแจ้งพ่วมแม่ไปตามอยู่บ้านพ่อไปไปตามอยู่บ้านตะลามพุ่นล่ะพ่อไปจังไหนไปตามหรอมันบ่บ่พ่อบ่พ่อเขาบ่พ่อบ่พ่อผู้หญิงพ่อแต่แม่พ่อแต่แม่เลี้ยงเขาพ่อแต่แม่เลี้ยงก็น้องสาวก็ถามเขาเบิ่งเขานอนอยู่ในเปนอกก็ถามเขาเบิ่งว่าไอ้ฟิล์มได้มาบ้านบ่เห็นไอ้ฟิล์มมาหลุดมาบ่ไม่รู้ไม่ยุ่งไม่เห็นไม่ยุ่งกับมันอยู่แล้วเขาก็พูดอย่างนี้นะไม่รู้มันไปไหนไม่เคยอยู่บ้านหรอกเขาก็บอกสิแต่คุณแม่คิดว่ามันผิดปกติอย่างนี้แม่ก็ผิดปกติแล้วเนาะมันยืมไปนานหลายยืมไปโดนไปสิมันมาแมนการยืมเหลี่ยวสิยืมมันขายแล้วเออเหมือนกับการเอาไปขายเฮือยังก็รักทรัพย์เลยตอนนี้มันโมเมนต์ว่านี่แล้วก็วนคืออย่ารถหายเพราะมันไปหลายมือแห้งโผดอย่างเขาไปขาย1อย่างเขาไปแบบเรื่องบ่ดีเอาไปส่งยาส่งหยังสิน่ะเฮาย่านไปจังซั่นเฮาก็บ่ฮู้ว่านิสัยเขาจังไหนเนาะเพราะเขาเป็นไปจังซั่นแม่แล้วเขาเป็นคนมักเที่ยวเฮาเบิ่งในเฟซในหยังก็เออเขาเล่นฮอดแบบเหมือนเขาเล่นเกมเล่นสล็อตเล่นหยังสิน่ะเฮาก็ย่านเขาเล่นติดการพนันติดหยังนําไงแม่นเฮาก็เลยบ่ฮู้ว่าสิพึ่งจังได๋ก็เลยโอ้ยก็อาศัยอันนักข่าวนี่ล่ะเจ้าหน้าที่นักข่าวนี่ล่ะซอยเหลือแน่ซอยเป็นสื่อให้แน่เพราะว่าเฮาก็ต้องรถเฮาก็จะเป็นที่ต้องใส่ในเหตุการณ์เหตุงานเนาะบ่แม่นว่าอันนี้ผัวเฮาสิได้มาฟังอยู่คุณแม่ถ้าน้องฟิล์มฟังอยู่เด้อลูกแม่ก็อยากให้รถมาคืนเพราะว่าตอนนี้แม่ก็แจ้งความแจ้งหยังไว้แล้วก็อยากให้ลูกเอามาคืนเพราะแม่ก็บ่ได้เอาเรื่องเอาหยังดอกให้แต่เอารถมาคืนให้โอกาสกี่วันถ้าได้เห็นข่าวนี่ก็ให้กลับภายในมื้อนี้แหละถ้าจังซั่นล่ะถ้าจังซั่นถ้าแม่นบ่เอามาให้ก็ถ้าเรื่องมันบานปลายก็คงสิดําเนินคดีตามกฎหมายนั่นแหละฐานลักทรัพย์จักยอกทรัพย์ด้วยก็ถ้าลูกได้เบิ่งก็เอามาคืนเด้อหล่าเด้อเพราะว่ารถที่ต้องใส่งานนิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน